เราข้ามไปที่การแข่งขันกอล์ฟ SBS กันบ้างนะครับโดยที่2โปรชาวสหรัฐนั้นขึ้นนำร่วมเป็นวันที่2ครับศึกกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการ SBS Tournament of Championship รายการแรกของปี2017เลยครับชิงเงินรางวัลรวม6ล้าน1แสนดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ200กับอีก10ล้านบาทที่สนาม Plant Station Course Par 73ในคาปาลัวรีสอร์ทเกาะฮาวายสหรัฐหลังจากจบรอบ2นะครับปรากฏว่าจัสตินโทมัสและไรอันมัวร์2โกรสหรัฐทำเพิ่มคุณละ6อันเดอร์พา67สกอร์รวมเพิ่มเป็น12อันเดอร์พา134เท่ากันนะครับรั้มตำแหน่งผู้นำร่วมโดยนำหน้าจิมมี่วอล์กเกอร์เพื่อนร่วมชาติซึ่งเป็นผู้นำหลังจบรอบแรกแล้วก็แพทริกรีดนะครับอีก1โปรอเมริกันที่รั้งอันดับ2ด้วยสกอร์11อันเดอร์พา135อยู่แค่สโตกเดียวนะครับที่2ก็เป็นที่2ร่วมเช่นกันนะครับด้านเจสันดัฟเนอร์นะครับอีก1โปรโปรอเมริกันทำสกอร์รวม10อันเดอร์พา136อยู่ที่5ขณะที่เฮดิฮิเดกิมัตสึยาม่านะครับนักกอล์ฟฟอร์มแรงจากญี่ปุ่นทำสกอร์รวม9อันเดอร์พา137อยู่ที่6นะครับส่วนคนกอล์ฟครอบคนอื่นที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นเจสันเดย์มือ1ของโลกจากออสเตรเลียนะครับทำสกอร์รวม7อันเดอร์พา139อยู่ที่11ร่วมกับดัสตินจอห์นสันแบรนดอนสตีลและวิลเลียมแม็กเกิร์ดนะครับ3นักกอล์ฟสหรัฐด้านจอร์แดนสปีธจากสหรัฐนะครับสกอร์รวม5อันเดอร์พา141อยู่ที่19ร่วมและบับบ้าวัตสันนะครับโปรอเมริกันสกอร์รวม2อันเดอร์พา144รั้งอันดับที่26ร่วมนะครับ